สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงนภาวิเศษงามพักจะมานำเสนอปฏิบัติการที่สี่เรื่อง React Docker File นะคะ อันดับแรกของหนูมีโฟลเดอร์อยู่แล้วนะคะก็คือแล็บนะคะก็จะคลิกขวาแล้วก็เข้าเทอร์มินอลก็มาสร้างไฟล์ของ React นะคะก็คือ MPX create React create app แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ชื่อไฟล์เราตั้งนะคะก็คือแล็บ04ต่อไปเราก็จะเข้า CD เข้าไปในไฟล์นะคะCD แล็บ04นะคะไฟล์ที่เราตั้งมาแล้วก็เข้าไปใน Visual Code ด้วยคำสั่ง code จุดนะคะต่อไปเราจะมารันนะก็คือเข้าไปในเทอร์มินอลเราจะรัน React นะคะตอนนี้จะลบแท็ก A นะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้แท็ก P ให้เป็นชื่อเรานะคะแล้วก็เข้าไปตรงที่ localhost 3,000ก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อเรานะคะดวงนภาต่อไปเราจะทำ Docker File นะคะเราจะมาสร้างไฟล์ด้านนอกของ SRC นะคะตั้งชื่อ Docker file ฟอร์มมาจากโนดนะคะคำสั่งฟอร์มก็คือมาจากโนดแล้วก็ work dir ก็คือให้สร้างแอปขึ้นมานะคะแล้วก็ copy ใช้ copy ไฟล์ไปที่แอปนะคะ package.json run ก็คือให้ run npm
MBN Install ค่ะ Export เป็น Export เป็นพอร์ต3,000นะคะแล้วก็ CMD ให้โปรแกรมรันด้วยคำสั่ง MBN Start ค่ะต่อไปเราจะมาบิวนะคะก็คือ Docker build -t แล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราตั้งชื่อดวงนภาแล้วก็backslash ก็คือเราจะตั้ง image นะคะก็คือ React Lab 04นะคะแล้วก็ใส่จุดด้วยนะคะเราบิวเสร็จแล้วนะคะเรามาเปิดที่ Docker Desktop นะคะแล้วเราก็มาดู Image ของเรานะนี่นะคะที่ตัวเราที่ตั้งไว้04อันแรกนี้นะคะดวงนภา slash React Lab 04นะคะ
ต่อไปเราจะมารันจะใช้คำสั่ง docker run ขีดขีด name แล้วก็ชื่อตั้งก็คือ text นะคะแล้วก็ test นะคะขีด p port 300 port 3000นะคะแล้วก็ขีด d แล้วก็ชื่อของเรานะคะดวงนภาแล้วก็ชื่อ image ของเรานะคะก็คือ React Lab 04ต่อไปแล้วก็มาดูตรง Docker Desktop นะคะแล้วก็มาที่ Container นะคะมันก็จะรันเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปที่พอร์ต3000นะคะมาแล้วนะคะหน้าเว็บของเราก็จะมีชื่อของเรานะคะที่ตั้งไว้เราก็จะมาสต็อปนะคะเราจะมาทำการพุทกันต่อนะคะโดยคำสั่ง docker put ชื่อ image ของเรานะคะก็คือดวงนภาทะไอซาเลส React Lab 04นะคะเราทำการพุทเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูตรง Docker Hub ตรงนี้นะคะขออภัยนะคะเมื่อกี้ผูขึ้นยังไม่ได้แล้วเราก็เข้าไปดู Docker Hub เหมือนเดิมนะคะมาแล้วนะคะเราจะทำถ้าเราจะพูเราจะทำการเสิร์ชก็คือดวงนภา slash react lab 04นะคะโอเคนะแชร์หน้าจอนะครับอันนี้จะเริ่มเข้าไปดูตัวของ Docker นะครับ Docker ฮะตัวของ Docker ธรรมดาครับนะครับ Docker เนี่ยดูตรงนี้นะครับ docker.com มันผมจะ export นะexport ไปของคุณไปยังไงครับพิมพ์อะไรได้ดวงนภา dou ngn apa นะ doun แล้วก็อะไรอีก gn gn apa apa slash ไม่เป็นไรครับก็ไปที่ของ
user ของลูกนภาครับแล้วก็จะเห็นตัวนี้ของลูกนภาทำการปูมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ดิมิปูพุชขึ้นไปนะครับอันนี้ผมก็จะขอล็อกอินครับล็อกอินอันนี้จะล็อกอินไปที่ตัวของเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ผมจะใช้คำสั่งนะครับของตัวนี้ผมขอคลิกเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้นะดีนะผมจะ copy นะครับนี่คือตัวของ Docker ทำการพูนะครับดูนภา React Lab 04โอเคนะครับวิธีการเช็คผมจะเช็คไปที่ Docker image ก็จะเห็นของดิวนภาบัตรีแอคส่วน4ไว้นี้ผมก็จะทำการรันเนาะเหมือนที่ดิวนภาลันก็ Docker ลันอันนี้พิมพ์นะครับเดี๋ยวขอขยายนิดนึงอันนี้ก็คือพิมพ์ตามที่ดวงนภาพรีเซนต์นะครับในเรื่องของตัวเวลาเราสามารถทำอะไรครับได้ตัวของ image แล้วเราก็จะทำการ run มันนะครับอันนี้ผมใช้คำสั่งเหมือนของดวงนภาทั้งหมดเลยนะครับต่างกันตรงที่ว่าชื่อตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็น test lab 04นะครับเพิ่มเลยนะครับผมไม่ทราบว่ามันรันได้หรือไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้มันบอกว่าเว็บแฮกนะครับ compile successfully นะครับซึ่งไม่มั่นใจนะครับว่ามันได้ไม่ได้เนาะแล้วก็ไปดูที่นะครับ localhost ตัวนี้นะครับผมขอ copy เลยนะไม่ได้นะครับแป๊บหนึ่งขออภัยต้องไปที่ตัวของ earth นะครับหรือตัวนี้นะก็คือตัวของเว็บไซต์ของมหาลัยนะครับเผอิญว่าอันนี้มันล็อกอินภายใต้ชื่อของผมนะครับมันก็เลยต้องเป็นชื่อของผมนะครับ .earth.cs.imu.ac.th แล้วก็ใส่พอร์ต 3,000 เข้าไปนะครับผลของการรันนะครับปรากฏว่าได้ตามที่ดวงนภากำหนดได้ทุกประการนะครับก็คือของเดิมเนี่ยดวงนภาแก้เมสจากอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับต้องมาแต่เป็นดวงนภาก็ใส่นามสกุลเข้าไปก็ถือว่าได้ครับคราวนี้ผมจะให้ดวงนภานะครับจะเป็นขอ stop sharing นะผมจะให้ดวงนภานะครับทำการแชร์นะครับแล้วก็ run นะครับ run ตัวของผมนะครับแบบนี้นะครับกิติพงศ์ .earth.cs.imu.ac.th เนี่ยบนเครื่องของดวงนภาเดี๋ยวผมจะ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับไปที่ line กลุ่มนะครับ line กลุ่มของเราแล้วก็ให้ดวงนภานะครับคลิกเราก็ลองไปซื้อว่ามันสามารถทำการรันได้ไหมมันสามารถเปิดได้ไหมแต่ขอให้แชร์นะครับแชร์หน้าจอก่อนแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยเว็บนี้มันเป็นเว็บอินเทอร์เน็ตของแท้นะครับคือไปที่ไหนก็เปิดดูได้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ